เรื่องเกี่ยวกับกรณีสถานะของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณชัยเกษมนิติสิรินะครับปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรียุติธรรมเมื่อวานนี้พูดถึงกรณีนี้ว่ารัฐธรรมนูญออกแบบไม่ให้ประเทศว่างจากการมีรัฐบาลเพราะฉะนั้นโดยหลักของกฎหมายระบุให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ที่ไปพูดกันว่ารัฐสภาเปิดไม่ได้ใน30วันหลังมีการเลือกตั้งต้องเข้าใจว่าเรื่องการเปิดสภาอยู่ในหมวดสภาไม่ใช่หมวดเรื่องเลือกตั้งเป็นกรณีปกติถ้าเลือกตั้งไม่เรียบร้อยก็ต้องเปิดสภาเพราะไม่ต้องการให้ดึงเวลาไม่ยอมให้เปิดสภาเลยกำหนดเวลานานจนเกินไปแต่ในความเป็นจริงในกรณีไม่ปกติการเลือกตั้งมีเวลาถึง180วันเสียได้ซ้ำคุณชัยเกษมตอบคำถามนักข่าวกรณีนายกรัฐมนตรีคนกลางคุณชัยเกษมบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมยังมีคนพูดถึงนายกคนกลางขณะที่ถามถึงกรณีคุณสุเทพระบุว่ารัฐบาลชุดนี้สิ้นสภาพเมื่อ4มีนาคมคุณชัยเกษมบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลบอกว่าสิ้นสภาพก็ต้องฟังศาลแต่ว่าการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในสิ่งที่ผ่านมาคุณชัยเกษมบอกว่าไม่เห็นด้วยกับศาลในบางเรื่อง ข้อความชัดเจนศาลยังตีความเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายบอกให้ฟังศาลรัฐธรรมนูญคุณชัยเกษมบอกว่าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างเช่นบ้านตนเลี้ยงสุนัขศาลบอกว่าบ้านเขาไม่ได้เรียกสุนัขเรียกว่าสุกรคุณชัยเกษมบอกว่าก็ต้องเรียกว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังพูดถึงกกต.เนี่ยน้องไร้เป็นประเด็นที่จะต้องดำเนินการซึ่งในความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเลือกส.ส.ที่เหลือพร้อมกับส.ว.เนี่ยน่าก็น่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับแล้วก็ทำในวันเดียวกันได้เลยนะคะไม่ต้องไปปรึกษาศาลรัฐธรรมนูญคือคุณชัยเกษมใช้คำว่าอย่างนี้ว่ากกต.คงจะกลัวว่าถ้าทำแล้วจะต้องรับผิดชอบก็เลยต้องหาคนเป็นแบ็คแต่ว่าการหาแบ็คทำให้การเลือกตั้งที่ควรจะรวดเร็วเนี่ยมันช้าไปแต่คิดว่ารัฐบาลคงจะไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นหน้าที่ของกกต.และกกต.ก็ย่อมต้องการความมั่นใจแต่ว่าความจริงแล้วคุณชัยเกษมบอกว่าอำนาจกกต.มีมากมายสามารถตัดสินใจได้เลยกกต.วางแผนให้ดีการเลือกตั้งก็จะเรียบร้อยแต่เรื่องอย่างนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ฝีมือคุณชัยเกษมบอกฝีมือดีก็เสร็จฝีมือไม่ดีก็เสร็จช้าที่ผ่านมาหากจะให้คะแนนกกต.ยังถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจให้คะแนนพอผ่านมันต้องออกมาเกียรตินิยม